สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการสอบใบขับขี่ที่อิตาลีนะคะซึ่งในการสอบใบขับขี่ที่อิตาลีเนี่ยก็จะมี2ส่วนจะเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในส่วนของตัวเองยังไม่ได้ทำการสอบภาคปฏิบัตินะคะก็เลยจะแนะนำในส่วนของภาคทฤษฎีมาให้ซึ่งเขาจะมีทั้งหมด40ข้อนะคะโดยที่จะเราจะต้องเลือกข้อถูกหรือผิดโดยเราสามารถผิดได้แค่4ข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทำคะแนนได้มากกว่า36ขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านในส่วนตัวที่ผ่านทำการสอบมาก็จะได้40เต็ม40ก็เลยอยากที่จะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการอ่านวิธีการจำในแต่ละบทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในหนังสือของใบขับขี่เขาจะมีทั้งหมด25บทย่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไล่ทำวิดีโอให้ทีละบทไปค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้จำก่อนพอเรารู้ทีละบทเรียบร้อยแล้วก็คือรู้เป็นประเภทเป็นหมวดหมู่ในเรื่องของการสอบใบขับขี่นะคะต่อจากนั้นเราค่อยไปทำควิสที่เขารวมทุกบทไว้ด้วยกันค่ะก็จะทำให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าแต่ละบทเนี่ยสามารถที่จะมีจุดอันไหนที่เราจะต้องจำแล้วก็บางทีข้อสอบเขาก็จะมีการหลอกในตัวคำถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาแนะนำเรียกว่าเป็นการแนะนำดีกว่านะคะให้กับเพื่อนๆที่อยากที่จะสอบใบขับขี่ที่อิตาลีลองดูค่ะในส่วนของตัวเองนะคะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะในการสอบข้อเขียนเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างในเรื่องของโควิดแล้วก็บ้านก็จะอยู่ไกลจากโรงเรียนเพราะฉันก็เลยอ่านเองค่ะแล้วก็สมัครเองทุกอย่างเลยแล้วก็สามารถผ่านมาได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นค่ะว่าถ้าเราพยายามแล้วเราก็ขยันก็สามารถที่จะผ่านการสอบภาคทฤษฎีของใบขับขี่อิตาลีได้ค่ะซึ่งส่วนตัวอยู่มาแค่3ปีนะคะตอนที่ไปสอบยังไม่ครบ3ปีดีก็สามารถผ่านได้ก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะว่าอย่าเพิ่งท้อแล้วก็ถ้าเรามีความตั้งใจยังไงก็ต้องผ่านไปได้ค่ะแล้วก็ถ้ายังไงลองติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะค่อยๆทยอยทำค่ะในช่วงที่ตัวเองยังไม่ลืมก็เลยรีบจะมาทำวิดีโอก่อนถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจแล้วก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีค่ะ